ในวันที่20มกราคม2017เวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ไทยแถลงข่าวการจับเท่าไสสนะแก้วพิมพาอายุ41ปีหัวโปค่ายาเสพติดสาวลาวรายใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับตัวได้เมื่อวันที่19มกราคม2017ที่สนามบินสุวรรณภูมิบางกอกหลังสืบหาเบาะแสเขาร่วมกับทางการลาวหลายกว่า5ปีจะทำให้กลุ่มพวกนี้จนยิ่งกว่าขอทานไม่ได้ฮะเพราะเขาทำลายลูกหลานเรามามากแล้วเราให้เวลาเขามา5ปี6ปีวันนี้เพิ่งสำเร็จเพราะนั้นวันแล้ววันนี้ที่สำเร็จไม่เคยมีมาก่อนก็คือเราทำงานข้ามประเทศกันละเราทำเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวทำด้วยเพราะเราได้คุยกันแล้วในการแถลงข่าวท่านพลตำรวจเอกเสริมเกียรติศรีวรคารห้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเลขานุการปปส.ของไทยเปิดเผยว่าเท่าไสสนะเป็นหัวโปค่ายาเสพติดชาวลาวที่ลำเลี้ยงยาบ้าส่งไปจำหน่ายให้กับประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2016ทางการไทยจับเครือข่ายของเขาได้4คดีซึ่งมียาบ้า5ล้านปลายเม็ดเป็นของกลางและในส่วนนี้เองจึงได้มีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวลาวได้4คนในวันที่19มกราคมผ่านมาคือของเนี่ยเราได้มีการจับกลุ่มมาโดยตลอดที่ผ่านมา4ครั้งเนี่ยจับได้จำนวนประมาณยาเสพติดเป็นยาบ้าประมาณ5ล้านเม็ดเราก็ขยายเครือข่ายว่าตัวการหรือผู้ที่ให้การเสนอหรือขายมีกลุ่มใครบ้างท่านก้าวต่อไปว่าผู้ต้องหามีเครือข่ายค่ายาบ้าเฉพาะในไทยซึ่งเป็นลูกน้องคนไทย100ปลายคนกระจายตัวอยู่36จุดหลายแขวงทั่วประเทศไทยและในจำนวนทั้งหมดนี้ในวันที่19หาวันที่20มกราคมเจ้าหน้าที่ปปส.ไทยก็ได้ขยายผลจับกลุ่มผู้อยู่ในเครือข่ายของผู้ต้องหาไปได้แล้ว11จุดนับตั้งแต่ในแขวงบางกอกอุดรนนทบุรีปทุมธานีเชียงใหม่นครพนมสกลนครไปถึงขอนแก่นและได้ยึดของกลางเป็นรถขนส่ง10ล้อรถกระบะห่วมอยู่ด้วยในการแถลงข่าวนี้เจ้าหน้าที่ปปส.แขวงต่างๆของไทยก็ได้ถ่ายทอดสดการลงพื้นที่จับกลุ่มลูกน้องในเครือข่ายของผู้ต้องหาพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมกันแล้วเฉพาะในไทยมูลค่ากว่า100ล้านบาทและในลาวผมเชื่อว่าโรงเรือนโรงแรมและอีกหลายๆอย่างรวมแล้วผมว่าหลายร้อยล้านบาทหรือเกือบ500ล้านบาทในฝั่งนู้นนะในระหว่างแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ปปส.ลาวก็ได้ถ่ายทอดสดการปฏิบัติการเข้ากวดคนบ้านของท้าวไสสนะแก้วพิมพาที่ประเทศลาวมาให้เห็นนำด้วยผมปตป.ปปส.ที่ลาวนะครับได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปปส.ลาวและก็ตำรวจสืบค้นยาเสพติดของลาวนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันในคดีนี้ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างนี้ยิ่งมากครับวันนี้ทางตำรวจของเราที่นี่จะเข้าไปตรวจค้นในหลายจุดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีทรัพย์สินค่อนข้างเยอะในพื้นที่แต่งคำว่านะครับส่วนถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็จะแจ้งให้ทราบโดยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับในการจับครั้งนี้พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดไทยให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาไทยและลาวก็พยายามที่จะจับตัวเขาแต่ก็ต้องได้ลอถ้าไปก่อนปัจจุบันท้าวไสสนะแก้วพิมพาถูกส่งตัวไปกองบัญชาการตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่เขตลักซีบางกอกประเทศไทยเพื่อสอบสวนตืมเพื่อรวบรวมคำให้การส่งให้ศาลดำเนินคดีและตัดสินต่อไป